เมรัชนกท้ายสาวญี่ปุ่นร่วงรอบแรกแบดไชน่าพรปวียังแกร่งลิ่วรอบ2กีฬาวันที่17กันยายน2567 16:10 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC World Tour Super 1000 รายการวิกเตอร์ไชน่าโอเพ่น2024ที่เมืองฉางโจวประเทศจีนโดยเมื่อวันที่17กันยายนเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ20ของโลกลงสนามพบกับอายะโอโฮริมือ9ของโลกชาวญี่ปุ่นผลปรากฏว่ารัชนกต้านไม่ไหวก่อนพ่ายสาวญี่ปุ่นไป2เกมรวด 18-21 และ 14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกด้านหมิวพรปวีช่อชูวงมือ16ของโลกลงแข่งขันพบกับคิมกาอึนมือ13ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าแมตช์นี้หมิวพรปวีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมก่อนเอาชนะคิมกาอึนไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-15ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภูมิธรรมเผยแต่งตั้งผบ.ตร.อยู่ในขั้นตอนชี้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมการเมืองวันที่17กันยายน2567 11:01 น.ภูมิธรรมเผยแต่งตั้งผบ.ตร.อยู่ในขั้นตอนชี้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมยันไม่ใช่หน่วยงานรองบ่อนที่ใครอกหักแล้วจะให้มารับเก้าอี้เมื่อเวลา 9:25 น.วันที่17กันยายน67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการซึ่งตนไม่ได้กำกับดูแลก.ตำรวจเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถแต่งตั้งแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้เลยหรือไม่เพื่อไม่ให้มีรอยต่อนายภูมิธรรมกล่าวว่าพยายามให้เป็นแบบนั้นขอดูในรายละเอียดและข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวถามถึงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันจะแต่งตั้งพลเรือนหรือทหารตำรวจและเรื่องนี้มีนโยบายอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีนโยบายอะไรแต่ความเหมาะสมต้องดูคนที่มีความเหมาะสมมีศักยภาพและทำงานได้หากความชัดเจนในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ตอบไม่ได้เพราะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านตนเข้ามาช่วงจังหวะการโยกย้ายแต่ยืนยันว่าทุกหน่วยต้องพยายามทำให้เสร็จให้ทันภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หากไม่ทันตามกระบวนการก็มีผู้ดูแลส่วนกระบวนการคัดสรรก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีการมองว่าคนในที่เป็นรองเลขาสมช.รอขึ้นตำแหน่งแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการย้ายบุคคลจากหน่วยงานอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งอาจทำให้คนในน้อยเนื้อต่ำใจนายภูมิธรรมกล่าวว่ามองว่าไม่ค่อยมีเพราะทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสมหากใช้วิธีการที่โปร่งใสอธิบายให้ได้ว่าทำไมถึงใช้วิธีการนี้แต่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้เพราะหลายเรื่องเกิดจากความไม่เข้าใจเช่นเดียวกับโผทหารที่ขณะนี้มีออกมาหลายโผแต่เมื่อตนเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่เห็นเพียงแค่โผเดียวผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าตำแหน่งเลขาสมช.ต้องรอตำรวจทหารลงตัวก่อนหรือไม่เผื่อใครไม่ได้ตำแหน่งอาจปลอบใจและให้มารับตำแหน่งเลขาสมช.นายภูมิธรรมกล่าวว่าการพูดแบบนี้เหมือนสมช.เป็นหน่วยงานรองบ่อนซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นเรื่องที่ผ่านมาให้ว่ากันไปเพราะตนไม่ทราบแต่ปัจจุบันต้องดูที่ความเหมาะสมเลือกบุคคลที่ตรงกับหน่วยงานไม่ใช่ตรงไหนไม่ได้แล้วเอาเข้ามาแทน
นักเทนนิสโลกสุดปลื้มเข้าครัวทำอาหารไทยปรุงเมนูเด็ดต้มยำกุ้งห่อหมกกีฬาวันที่17กันยายน2567 11นาฬิกา26นาทีผู้จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทยังคงเดินหน้าโปรโมเมนต์เสน่ห์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในระหว่างการแข่งขันซึ่งกำลังชิงชัยกันอยู่ในขณะนี้ณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนจบลงในวันที่22กันยายน2567ล่าสุดได้เชิญ3นักเทนนิสระดับโลกได้แก่คาทรีนาซีเนียโคว่าเจ้าของเหรียญทองประเภทคู่ผสมโอลิมปิกเกม2024มืออันดับ37ของโลกจากเช็กและยังเป็นมือวางอันดับ2ของการแข่งขันครั้งนี้ร่วมด้วยแอนนาบอนดานักเทนนิสมือ89ของโลกจากฮังการีและเลอร่าซีเกมูนมือ99ของโลกจากเยอรมนีร่วมสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยผ่านกิจกรรมทำอาหารณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเพื่อผลักดันให้ต่างชาติได้รู้จักมนต์เสน่ห์ของเมืองหัวหินและซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้มากขึ้นก่อนร่วมกิจกรรมทำอาหารนักเทนนิสทั้ง3คนได้โพสต์ท่าถ่ายรูปกับรถไฟขนาดเล็กสีแดงเบอร์กันดีที่ให้บริการรับส่งลูกค้าภายในบริเวณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทแลนด์มาร์คสำคัญของโรงแรมที่ใครมาเยี่ยมเยือนต้องแวะมาถ่ายรูปเพื่อเช็คอินโดยรถไฟดังกล่าวยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเมืองหัวหินในยุคที่การท่องเที่ยวด้วยรถไฟมายังเมืองหัวหินได้รับความนิยมด้วยจากนั้นนักเทนนิสระดับโลกทั้ง3คนได้ลงมือปรุงอาหารไทยที่ห้องอาหารจรัสภายในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทโดยมีเชฟอิดพันธิสจินดาจิธาวัฒน์เชฟรุ่นใหม่ที่เคยผ่านการทำงานในร้านอาหารดังในต่างประเทศอีกทั้งเคยผ่านการเป็นผู้ช่วยเชฟจากรายการเชฟกระทะเหล็กและมีประสบการณ์กับการทำงานครัวมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีคอยแนะนำและสาธิตการทำอาหารไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมนูอาหารไทยที่ทีมเชฟได้เลือกมาให้นักเทนนิสทั้ง3คนได้ลองทำคือต้มยำกุ้งเมนูซุปเผ็ดร้อนที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยและยังเป็นเมนูดังที่ชาวต่างชาติหลายคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีรวมถึงเมนูต้นตำรับอาหารพื้นเมืองของไทยอย่างห่อหมกคุณย่าที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองหัวหินโดยนักเทนนิสไทยทั้ง3คนได้สวมหมวกและผ้ากันเปื้อนเตรียมพร้อมเพื่อความสะอาดก่อนลงมือทำโดยเริ่มทำเมนูต้มยำกุ้งเป็นลำดับแรกก่อนจะปิดท้ายด้วยการทำห่อหมกทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาเรียนทำอาหารไทยเชฟอิดคอยสาธิตวิธีการทำอาหารไทยทั้ง2เมนูตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายและปล่อยให้นักกีฬาสาวทั้ง3คนได้สนุกไปกับการเรียนรู้และฝึกทำด้วยตนเองในทุกขั้นตอนซึ่งทั้ง3คนมีท่าทีตื่นเต้นยิ้มแย้มและสนุกกับการลงครัวทำอาหารไทยด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกโดยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ไม่พลาดลิ้มรสอาหารไทยทั้ง2เมนูซึ่งก็ตักชิมไปหลายคำแสดงให้เห็นว่าทุกคนต่างก็ประทับใจในรสชาติอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ทั้ง2เมนู